สวัสดีครับสำหรับหลอนๆเรื่องตามรอยปอบโดยขลุ่ยบ้านคอยจากจังหวัดลำปางก็มีผู้ได้ถามหามาว่ามีตอนต่อไปหรือไม่กำลังรออยู่ครับน่าจะมีตอน2แต่สำหรับวันนี้ได้รับความกรุณาจากท่านขลุ่ยบ้านคอยให้นำเสนอเรื่องผียายห่วงเป็นลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังผียายห่วงครับเหตุการณ์ความน่าสะพรึงกลัวของเรื่องเกิดขึ้นมากว่า45ปีผ่านมาแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นในใจกลางเมืองอรัญญประเทศบริเวณห้องแถวตลาดสดที่ร้านขายสังขพันธ์ซึ่งมีเจ้าของชื่อลุงชิดและป้าห่วงประมาณปี2512ในขณะนั้นผมกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่7พอดีกับลุงชิดอดีตตำรวจชั้นประทวนมียศ10ตำรวจเอกเท่านั้นภริยาของท่านชื่อนางห่วงทั้งคู่เป็นคนท้องถิ่นนี้มาตั้งแต่กำเนิดได้แต่งงานอยู่กินกันมาจนมีบุตรธิดาด้วยกัน3คนคนโตเป็นผู้ชายศึกษาต่อที่กรุงเทพคนกลางชื่อตุ๊กตากำลังเรียนชั้นม.ศ.3ส่วนคนเล็กเรียนชั้นประถมปลายรุ่นเดียวกับผมแต่คนละโรงเรียนที่ร้านสังฆพันธ์นี้เป็นร้านใหญ่มีลูกค้าอุดหนุนกันมากด้วยเป็นเพราะป้าห่วงผู้เป็นเจ้าของร้านเป็นคนใจดียิ้มแย้มแจ่มใสคุยเก่งใครๆจึงมักไปซื้อของที่ร้านแกจู่ๆข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องการผูกคอตายของยายห่วงก็เกิดขึ้นแบบช็อกไปทั้งตลาดอรัญญประเทศข่าวโจทย์จันเกี่ยวกับเรื่องการผูกคอตายของแกมีการวิเคราะห์จากชาวบ้านร้านถิ่นต่างๆนานาบ้างก็ว่าแกน้อยใจสามีที่ไม่ค่อยจะเอาใจใส่ดูแลครอบครัวไปมีภริยาน้อยโดยไม่ยอมกลับมาบ้านบ้างก็ว่าแกน้อยใจลูกสาวคนกลางที่แกห้ามไม่ให้ไปคบเพื่อนชายและห้ามไม่ให้แต่งงานกันเพราะยังเรียนไม่จบชั้นมัธยมแต่ลูกสาวได้ฝ่าฝืนข้อห้ามมิหนำซ้ำยังได้ลาออกจากการเรียนไปอยู่กันฉันสามีภรรยาและต้องกำหนดงานแต่งงานกันในที่สุดจนแกต้องอับอายที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลแขกเรือที่มาในงานแต่งตัวในชุดสวยงามประดับอาภรณ์ระยิบระยับมาร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานหลายร้อยคนนักร้องนักดนตรีได้เริ่มบรรเลงและขับกล่อมอย่างไพเราะพิธีกรบนเวทีได้เชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวปรากฏกายเสียงปรบมือดังสนั่นเสียงผู้คนอื้ออึงชื่นชมความเหมาะสมระหว่างคู่บ่าวสาวทั้งคู่ออกจะประหม่าบ้างที่ต้องมายืนต่อหน้าแขกพนักงานเสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มเดินกันกวักไกวเสียงช้อนซ่อมกระทบจานดังก้องแก๊งควันบุหรี่ฟุ้งกระจายไปทั่วดีแต่ที่มีพัดลมเป่าให้จางลงไปบ้างเมื่อคู่บ่าวสาวปรากฏกายแล้วพิธีกรได้ขอให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวกล่าวถึงความในใจและความประทับใจที่มีต่อกันทั้งคู่กล่าวสั้นๆเพราะขวยอายตุ๊กตาเจ้าสาววัย16ดรัมเมเยอร์ของโรงเรียนเอกชนที่เพื่อนๆร่วมห้องต้องเสียดายเพราะสละโสดตั้งแต่อายุยังน้อยเจ้าสาวแม้จะอายุเพียงแค่นี้แต่ดูจากการแต่งกายดูไม่ต่างจากผู้ใหญ่ทั่วไปเลยชุดราตรีสีขาวประดับมุกที่คอต่างหูประดับพลอยห้อยระยะแขว่งไปมาเมื่อเธอเดินหลังจากปรากฏกายแล้วทั้งคู่ได้ลงจากเวทีเพื่อนั่งพักที่โต๊ะจากนั้นพิธีกรได้เชิญแขกผู้ใหญ่กล่าวอวยพรให้คู่บ่าวสาวตามลำดับเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการคู่บ่าวสาวได้ถูกส่งตัวเข้าเรือนหอเพียงแค่พอเป็นพิธีการเท่านั้นณที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งที่ร้านสังฆพันธ์ในวันนี้ต้องปิดร้านเพราะเป็นงานวันมงคลสมรสของลูกสาวคนกลางยายห่วงคงเก็บตัวอยู่ที่บ้านคนเดียวคนที่มาร่วมงานมงคลสมรสล้วนสงสัยว่าทำไมแม่เจ้าสาวจึงไม่ได้มาร่วมงานนี้ทั้งที่เป็นงานสำคัญของชีวิตการสมรสของลูกบางคนที่พอจะทราบระแคะระคายมาบ้างว่ายายห่วงไม่มาในงานครั้งนี้คงเป็นเพราะแกโกรธตุ๊กตาลูกสาวคนกลางที่ชิงสุกก่อนห้ามทั้งที่แกคอยห้ามคอยเตือนแล้ว
ว่าให้เรียนให้จบเสียก่อนจึงค่อยแต่งงานนี่เพียงแค่อายุ 15-16 ปีทำไมจึงรีบมีครอบครัวแกเคยพูดกับตุ๊กตาว่าตราบใดที่แกยังเรียนไม่จบหากแต่งงานแม่จะไม่ไปร่วมงานแกอย่างเด็ดขาดและเราคงจะต้องตัดขาดจากความเป็นแม่เป็นลูกกันตุ๊กตาก็รู้ว่าแม่เป็นคนใจเด็ดพูดคำไหนก็คำนั้นแม้แม่จะเป็นคนใจดีแต่ลึกๆแม่เป็นคนเด็ดขาดดังจะเห็นหลายๆครั้งเมื่อพ่อกับแม่ขัดแย้งหรือทะเลาะกันพ่อมักจะยอมโอนอ่อนผ่อนตามแม่เสมอในขณะที่ทุกคนมีความสุขกับงานมงคลสมรสแต่ที่ร้านสังฆพันธ์วันนี้ต้องถูกปิดคงมียายห่วงเก็บตัวอยู่คนเดียวเงียบๆจนบ่ายสามโมงเสร็จลูกชายคนโตกลับจากงานแต่งงานน้องสาวมาถึงบ้านเขาพยายามเรียกแม่ให้เปิดประตูแต่ไม่มีการตอบรับใดๆ1นาที2นาที3นาทีผ่านไปจน5นาทีทางเดียวที่ทำได้ในขณะนั้นลูกชายคนโตของยายหัวก็ต้องใช้แรงกระแทกประตูไม้หลายครั้งจนสามารถเข้าบ้านได้ในบ้านเงียบเชียบจนวังเวงและมืดสนิทแม่ไปไหนเขาคิดในใจสองเท้าก้าวเดินไปที่ห้องแม่สายตาพลันเหลือบเห็นคนที่ห้อยตองแต่งที่คือแม่ของเขาคุณพระช่วยเขาอุทานแม่เขาตะโกนลั่นจนเพื่อนบ้านต้องมาดูและมาช่วยกันปลดเชือกออกจากคอของแม่สักครู่เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายวิทยาการอื่นๆก็ได้มาชันสูตรและค่ำวันนั้นร้านสังฆพันธ์ก็เปิดไฟสว่างขึ้นเพื่อทำพิธีรดน้ำศพในวันเดียวกันกับงานสมรสของลูกสาวคนกลางเสียงโจทย์จันทร์การตายของยายห่วงแพร่สะพัดไปยังบ้านใกล้เคียงจนถึงต่างอำเภอนับแต่คืนที่สองของงานศพมีหลายคนได้พบเห็นความเฮี้ยนของแกต่างกรรมต่างวาระอย่างเช่นคืนแรกที่แกเสียชีวิตใหม่โชเฟอร์สามล้อที่ยังไม่รู้ข่าวว่ายายห่วงเสียชีวิตเจอแกแต่งผ้าสิ้นสีดำเสื้อสีขาวยืนโบกสามล้อที่แกขี่ณตรงมุมมืดใกล้หม้อแปลงไฟฟ้าโชเฟอร์ไปส่งป้าที่วัดหลวงหน่อยสิโชเฟอร์สามล้อชะลอรถและจอดรถคุณป้าจะไปงานหรือครับใช่แกตอบงานศพใครหรือครับคุณป้าโชเฟอร์ถามแกนิ่งไม่ตอบทั้งยังก้าวเท้าขึ้นมานั่งด้านเบาะหลังจนสามล้อรู้สึกได้สามล้อออกแรงถีบจนเหนื่อยจากแยกที่รับป้าห่วงมาถึงวัดหลวงระยะทางประมาณ500เมตรครั้นมาถึงวัดหลวงแล้วโชเฟอร์ถึงกับตาเหลือกเพราะเมื่อหันหลังมาเพื่อจะขอเก็บค่าโดยสารกลับมีแต่ความว่างเปล่าหาได้มีคุณยายนั่งอยู่ที่เบาะหลังไม่พอตั้งสติได้เท่านั้นแหละครับก็กลับรถสามล้อปั่นมาในที่สว่างอย่างรวดเร็วพรางคิดในใจชิบหายแล้วกูผีหลอกแกขนหัวลุกและนี่คือรายแรกที่ยายห่วงล้อเล่นวันถัดมาขณะที่ฝนตกจักๆช่วงประมาณสามทุ่มเศษบริเวณที่เดิมชายต่างบ้านที่ไม่รู้จักป้าห่วงขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อนมให้ลูกเขาเห็นหญิงชราใส่เสื้อขาวนุ่งผ้าสิ้นกางร่มสีดำยืนโบกรถหวานให้เขาขับไปส่งที่วัดหลวงเขาก็พูดกับยายห่วงว่าป้ามาทำอะไรแถวนี้ครับบ้านป้าอยู่ข้างในวัดนี่แหละยายห่วงตอบลูกอายุกี่ขวบแล้วล่ะผู้หญิงหรือผู้ชายแกถามลูกชายผมอายุขวบกว่าครับคุณป้าบุรุษต่างถิ่นตอบและเมื่อมาถึงวัดหลวงชายคนมาส่งก็บอกกับยายห่วงว่าคุณป้าจะลงตรงป้ายหน้าวัดหรือจะให้ผมเข้าไปส่งข้างในครับปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบเขาก็หันมายังเบาะด้านหลังอ้าวเฮ้ยป้าลงจากรถไปตั้งแต่เมื่อไรกันเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรแต่มารู้ข่าวภายหลังว่าตัวเขาได้มาส่งผีมาที่วัดและนี่เพียงแค่งานศพยายห่วงแค่คืนที่สองเท่านั้นหลังจากที่ได้มีการชาปนกิจแกไปแล้วต้องบอกว่าคนทั้งเมืองอรัญญประเทศได้พบเจอความเฮี้ยนของแกที่ได้ชอบเที่ยวล้อเล่นและหลอกคนทุกเพศทุกวัย
ไม่เว้นแม้กระทั่งพระที่มีตำแหน่งรองเจ้าอาวาสก็ยังเจอยายห่วงรองวิชาในค่ำคืนหนึ่งที่รองเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งมาเยี่ยมเยียนเพื่อนที่วัดหลวงและกำลังจะเดินทางกลับได้เห็นหญิงสูงวัยมายืนที่หน้าประตูวัดตรงจุดที่ไม่ค่อยมีแสงสว่างท่านรองเจ้าอาวาสเห็นจึงทักไปด้วยความห่วงใยนี่โยมป้ากลางค่ำกลางคืนมายืนในที่มืดอย่างเนี้ยไม่กลัวโจรผู้ร้ายหรือแถวนี้มันเปลี่ยวนะโยมแล้วก็มืดด้วยสินี่อาตมาได้ข่าวว่าโยมยายห่วงนะเที่ยวหลอกหลอนผู้คนแถวแถววัดนี้บ่อยๆนะโยมไม่กลัวเหรอไม่มีเสียงตอบใดๆครับและครู่หนึ่งร่างคนที่รองเจ้าอาวาสได้เห็นก็หายวับไปรองเจ้าอาวาสทราบได้ในทันทีว่าคนเมื่อครู่คงเป็นยายห่วงมาปรากฏกายให้เห็นเมืองอรัญญประเทศที่เคยเป็นเมืองสงบซึ่งก่อนหน้ายายห่วงจะเสียชีวิตใครจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ในตอนค่ำคืนแต่หลังจากที่แกเสียชีวิตตลอดเกือบ5ปีข่าวการหลอกหลอนผู้คนไม่เว้นแต่ละวันจึงทำให้ใครๆไม่กล้าออกจากบ้านตั้งแต่ทุ่มจนถึง6โมงเช้าพ่อค้าแม่ขายที่เคยขายของในตลาดโต้รุ่งจึงปรึกษาทางญาติยายห่วงขอทำพิธีอัญเชิญวิญญาณของแกให้ไปสู่สัมปรายภพและสุคติหลังจากนั้นคนทั้งเมืองอรัญก็นิมนต์เกจิเก่งๆมาทำพิธีสะกดดวงวิญญาณหลังจากนั้นข่าวเรื่องการหลอกหลอนผู้คนจึงสงบลงเป็นปกติเหตุการณ์ผีใหญ่ห่วงจึงนับว่าเป็นตำนานของเรื่องความน่ากลัวเรื่องหนึ่งที่คนเก่าแก่ในอดีตรู้แต่คนรุ่นใหม่อาจไม่รู้จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังและนี่คือเรื่องราวของผีใหญ่ห่วงโดยคลุยบ้านคอยด้วยรับความขอบพระคุณจากรายการสองยามโชคดีสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ